สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทางช่องดาว26นะคะแล้วก็ทาง FM 102.0 MHz นะคะกลับมาพบกับเจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์วันนี้วันจันทร์แล้วนะคะเป็นวันจันทร์ที่6สิงหาคม2561ค่ะทักทายกันสักนิดกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook ไลฟ์กันสดๆกับ Facebook เจาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์แล้วก็ LINE @insight thailand นะคะเราสื่อสารกันได้ค่ะครับเข้าสู่สาระของประเทศเช้าวันนี้ปัญหาน้ำมาเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะคะบอกเลยนะฮะถ้าน้ำท่วมเพชรบุรีเกิดอะไรขึ้นคะและขังนาน 1-2 เดือนอย่างที่เขาทำนายกันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เขาออกกันใครต้องรับผิดชอบบอกเลยนะฮะจะไม่อยู่อย่างนึงมันจะไปกับน้ำคืออะไรคะแล้วลงทะเลคืออะไรคะประชารัฐจะละลายไปกับน้ำแล้วลงทะเลเอ๊ะได้ยินเมื่อวานนี้มีหลายคนก็พูดประโยคนี้เหมือนกันนะบอกเลยนะฮะบอกเลยนะระวังเถอะบริหารจัดการไม่ดีเรื่องวิกฤตน้ำครั้งนี้ประชารัฐมันจะไหลไปกับน้ำแล้วจะลงทะเลคนจะจำไม่ได้บางส่วนจะลงแม่น้ำโขงโอ้โหไปเลยนะไปเลยสองทางสองทางอีสานไหลลงแม่น้ำโขงค่ะเพชรบุรีไหลลงทะเลค่ะเอาละครับดังนั้นเราจะเกาะติดวิกฤตน้ำที่จังหวัดเพชรบุรีแต่ด้วยความเคารพครับก่อนที่จะไปกันที่คุณสมเกียรติประจำวงเลขตำแหน่งอะไรนะฮะเป็นเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะเอาละครับสังกัดสำนักนายกใช่ไหมถูกต้องค่ะแต่ก่อนที่จะไปกันที่ดร.สมเกียรติเนี่ยนะครับทำความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเพชรบุรีกันนิดหนึ่งค่ะเอาละครับต้นตอของวิกฤตน้ำที่ทำให้ตกใจค่ะก็คือน้ำในเขื่อนแก่งกระจานใช่แล้วน้ำในเขื่อนแก่งกระจานค่ะมันกำลังจะล้นถูกต้องค่ะ 99% แล้ววันนี้มันจะล้นมัน99แล้วอ่ะหรือล้นตั้งแต่วันนี้เอาละครับไปดูกันนิดนึงเราจะเอาเพจเส้นทางน้ำขึ้นมาโชว์กันสักนิดหนึ่งมั้ยครับเพื่อทำความเข้าใจว่าน้ำจากไหนไปไหนจะเยอะอยู่ตรงไหนขนาดไหนเอาละครับเราเริ่มจากเพจที่1นะฮะค่ะเริ่มจากเพจที่1กันนะครับเดี๋ยวซูมกันเข้าไปใกล้ๆนิดนึงด้านบนสุดตรงสีแดงเราเห็นเป็นเขื่อนแก่งกระจานใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงกลางนะคะจะเป็นคำว่าเขื่อนแก่งกระจานสีแดงๆตรงกลางนั่นแหละค่ะจุดหลักนะคะจากเขื่อนทีนี้น้ำจากเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเวลามันระบายออกมาเวลามันล้นออกมามันก็จะไหลไปที่เขื่อนเพชรค่ะจะไหลไปที่เขื่อนเพชรนั่นคือเป้าหมายแต่ก่อนถึงเขื่อนเพชรซ้ายขวาของเพจนะครับเราจะเห็นจะมีน้ำอีก2จุดที่เติมเข้ามานะใช่ค่ะ2จุดนั้นคือเขื่อนแก่งกระจานระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีค่ะจากแม่น้ำเพชรบุรีตรงนี้ก็จะถึงเขื่อนเพชรค่ะจากเขื่อนเพชรผ่านแม่น้ำเพชรบุรีไปลงทะเลถูกไหมค่ะแต่ว่าก่อนถึงเขื่อนเพชรซ้ายมือของคุณผู้ชมก็จะมีอ่างห้วยผากขวามือของคุณผู้ชมก็จะมีอ่างแม่ประจันสองอ่างนี้ซ้ายขวามันก็จะเติมน้ำลงมาที่แม่น้ำเพชรบุรีเช่นกันจำไว้นะว่าแม่น้ำเพชรบุรีมีน้ำเติมลงมาจาก3แหล่งด้วยกันแหล่งหลักก็คือเขื่อนแก่งกระจานแหล่งที่2อ่างห้วยผากแหล่งที่3อ่างแม่ประจันนั่นแหละค่ะ3ทิศทางรวมกันมาค่ะมวลน้ำทั้งหมดมันก็จะไหลไปที่เขื่อนเพชรจากเขื่อนเพชรซึ่งจะหน่วงน้ำไว้นิดหนึ่งจะหน่วงได้แค่ไหนก็แล้วแต่สถานการณ์จากนั้นจึงปล่อยผ่านแม่น้ำเพชรบุรีลงทะเล นี่คือภาพที่หนึ่งถามว่าเมื่อเส้นทางน้ำเป็นอย่างนี้ในกรณีที่เขื่อนแก่งกระจานมันล้นแม่น้ำเพชรบุรีมันเต็มพื้นที่ไหนอำเภอไหนของเพชรบุรีมันจะถูกกระทบบ้างเอาละครับไปดูเพจหมายเลข2นะฮะดูภาพต่อมาจะเริ่มเห็นเป็นเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะไปดูเพจหมายเลข2กันนะครับอย่างนี้ครับเห็นตรงเขื่อนแก่งกระจานไหมเนี่ยเห็นตรงเขื่อนแก่งกระจานไหมฮะสีฟ้าๆตรงกลางนิดหนึ่งถูกไหมฮะสีฟ้าๆตรงกลางนะคะซ้ายมือของคุณผู้ชมค่อนล่างสักนิดหนึ่งในเพจจะเห็นเทือกเขาตะนาวสีในเพจจะเห็นเทือกเขาตะนาวสีอยู่2เทือกใช่ไหมฮะใช่ค่ะน้ำจากเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยมันจะไหลมาลงที่เขื่อนแก่งกระจานค่ะเห็นไหมฮะจะไหลมาลงที่เขื่อนแก่งกระจานถูกต้องค่ะสีฟ้าๆนะคะบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่เรียกว่าอำเภอแก่งกระจานค่ะจากเขื่อนแก่งกระจานเมื่อล้นเมื่อระบายมันก็จะไหลลง
ด้านล่างตามแม่น้ำเพชรบุรีแม่น้ำเพชรบุรีนี่มันแปลกนิดนึงจากเขื่อนกระจานเนี่ยแนวของแม่น้ำเนี่ยมันจะวกลงล่างก่อนที่จะวกขึ้นเหนืออีกทีใช่ค่ะวกขึ้นเหนืออีกทีวกขึ้นเหนืออีกทีมันก็จะไปเจอจุดปะทะน้ำหน่วงน้ำก็คือเขื่อนเพชรเห็นไหมฮะเราเห็นเขื่อนเพชรบุรีใช่ไหมฮะเราเห็นเขื่อนเพชรใช่ไหมฮะซูมเข้าไปดูนะคะจะได้ชัดขึ้นเอาละครับท้ายเขื่อนเพชรบุรีน้ำจะผ่านอำเภออะไรก่อนลงทะเลค่ะสรุปอีกทีน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานก่อนถึงเขื่อนเพชรจะผ่านอำเภอแก่งกระจานใช่ค่ะน้ำจากเขื่อนเพชรก่อนจะลงทะเลมันจะผ่านอำเภอ1ท่ายางท่ายางแน่นอนค่ะ2บ้านลาด3อำเภอเมืองเพชรบุรี4บ้านแหลมถ้ารวมกับต้นน้ำแก่งกระจานก็จะเป็น5อำเภอนี่คือเส้นทางน้ำนะก่อนไปทะเลนะคะดังนั้นถ้าจะเกิดวิกฤตก็คือ2ริมตลิ่ง2ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีที่ผ่านทั้งหมด5อำเภอด้วยกันใช่ค่ะที่ต้องรับสภาพกับน้ำที่จะมาตามแนวเส้นทางเราเห็นแล้วนะค่ะถามว่าสถานการณ์มันเครียดขนาดไหนเมื่อวานตอนเที่ยงเมื่อวานตอนเที่ยงมีประกาศเมื่อวานตอนเที่ยงมีประกาศของหน่วยงานที่เรียกว่าศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตเรื่องสถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรีฉบับที่1ค่ะ2561เป็นประกาศของศูนย์เฉพาะกิจในภาวะวิกฤตที่ออกมาเมื่อตอนเที่ยงเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ตกใจด้วยค่ะกับฉบับนี้ค่ะเอาคืออย่างนี้เนื้อหาเนื้อหาเขาเขียนไว้ดังนี้ครับคาดว่าจะมีปริมาณน้ำล้นทางระบายน้ำล้นของเขื่อนหมายถึงเขื่อนแก่งกระจานค่ะแปลไทยเป็นไทยก็คือคาดว่าจะมีน้ำล้นสเปลเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในวันนี้เวลาเที่ยงคืนหมายถึงวันที่5วันที่ประกาศคือ5สิงหาคมตอนเที่ยงคืนจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานจนถึงเขื่อนเพชรประกอบด้วย5อำเภอแก่งกระจานบ้านลาดท่ายางอำเภอเมืองบ้านแหลมคาดว่ามวลน้ำจะถึงตัวเมืองเพชรบุรีตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเป็นต้นไประดับน้ำจะสูงกว่าตลิ่ง 10-15 เซนติเมตรดังนั้นอันนี้เป็นประกาศตอนเที่ยงเมื่อวานค่ะโกลาหลแต่ว่าตกหัวค่ำก็มีการแก้ข่าวกันใช่ค่ะก็มีการยกเลิกประกาศเฉพาะกิจฉบับที่1ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเราจะไปกันที่ดร.สมเกียรติประจำวงนะคะในฐานะเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะวันนี้จะได้มาอัปเดตสถานการณ์กันนะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับขอทราบข้อที่จริงสักนิดนึงกันนะครับผมเริ่มเป็นประเด็นเริ่มจากอันแรกก่อนตกลงน้ำในเขื่อนแก่งกระจานจะล้นสปริงเวย์เมื่อไหร่กันแน่ครับออกมาสับสนเหลือเกินวันไหนคะชัดๆโอเคครับชัดๆเลยนะครับว่าจากการติดตามประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อวานเนี่ยได้มีการระดมเครื่องสูบลงสูบน้ำการทำการน้ำเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อประวิงเวลาไม่ให้น้ำเนี่ยนะครับขึ้นเร็วมากเกินไปนะครับแล้วก็จากการประเมินเบื้องต้นนะครับคงภายในเที่ยงวันนี้นะครับที่น้ำก็อาจจะล้นอาคารระบายน้ำล้นหรือที่เราเรียกว่าสปิลเวย์ยังไม่ได้หมายความว่าล้นตัวเขื่อนนะครับเข้าใจเอาเป็นว่าน้ำจะล้นสปิลเวย์ปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับไหลลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีนะครับในคงวันนี้ก่อนเที่ยงครับทีนี้เอาละครับภายในเที่ยงวันนี้น้ำจะล้นสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจานเอากันอย่างนี้ก่อนนะครับครับนะฮะทีนี้มันก็จะเกิดการอัดน้ำลงไปที่เขื่อนเพชรที่อยู่ตำแหน่งถัดไปถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้สถานการณ์ที่ล้นสปิลเวย์มันจะทำให้น้ำเนี่ยถูกทิ้งท้ายเขื่อนแก่งกระจานในอัตราเท่าไหร่ต่อวินาทีครับจากการประเมินเบื้องต้นนะครับประมาณ200เศษๆนะครับที่จะไหลเข้าสู่แม่น้ำเพชรบุรีท้ายเขื่อนแก่งกระจานครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีอาจารย์200เท่าไหร่และจะอาจจะคงที่ประมาณสัก250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งตัวนี้เองก็ต้องมีการประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานด้วยนะครับเพราะว่าได้รับการพยากรณ์ว่าน้ำฝนที่ตกตอนบนนะครับยังคงตกอยู่ในสมัยความว่าน้ำที่ไหลเขื่อนเข้าเขื่อนแก่งกระจานก็ยังคงมีอยู่นะครับน้ำก้อนนี้เมื่อไหลเข้ามาแล้วปั๊บมันจะใช้จากระยะทางประมาณสัก60กิโลนะครับซึ่งจะเห็นว่าท้ายเขื่อนแก่งกระจานนั้นนะครับมันจะมีสถานีวัดน้ำแล้วก็อยู่ที่บริเวณบ้านสองพี่น้องเนี่ยนะครับมีความจุประมาณสัก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นก็หมายความว่าน้ำที่ไหลลงเขื่อนแก่งกระจานมาก็จะไหลล้นตลิ่งนะครับตอนนี้ณขณะนี้ไหลออกมาเนี่ยนะครับผ่าน
ท่อระบายน้ำภายใต้เขื่อนเองเนี่ยด้วยอัตราประมาณสัก120นะครับถ้าไหลมาประมาณ200เศษถึง240เนี่ยก็คือ2เท่าในปัจจุบันค่ะนะครับอันนี้ก็คือมันจะต้องขยับมีผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานจนกระทั่งถึงอำเภอท่ายางซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก10ชั่วโมงนะครับน้ำมวลแรกก็จะไปแตะที่เขื่อนแก่งเขื่อนเพชรบุรีซึ่งตรงนี้เองทางกรมชลประทานเองเขาก็ได้มีการพยายามเร่งระบายน้ำบริเวณหน้าเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเพชรบุรีออกไปด้วยนะครับซึ่งการเร่งระบายน้ำณขณะนี้เนื่องจากว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันยังคงมีประมาณสักร้อยหนึ่งไม่เกิดประมาณร้อยหนึ่งเท่านั้นเองที่จะไหลลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นการเร่งระบายน้ำที่นี้ก็คือเป็นการเร่งระบายเพื่อจะพร่องน้ำทั้งตอนบนและตอนล่างเหนือและท้ายของเขื่อนเพชรบุรีออกไปครับก็ทำให้จะยืดเวลาในการที่จะน้ำเนี่ยเข้าไปเติมเต็มที่เขื่อนเพชรบุรีได้ครับครับเดี๋ยวผมขอชัดๆอีกนิดนึงเพื่อเป็นคู่มือในการที่จะดูแลชีวิตตัวเองของชาวบ้านริมแม่น้ำเพชรบุรีนะฮะเมื่อสักครู่ดร.สมเกียรติบอกว่าภายในเที่ยงวันนี้น้ำจะล้นสปิลเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานครับอัตราน้ำที่ทิ้งออกมาทางท้ายเขื่อนแก่งกระจานจะอยู่ในอัตรา250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที250คือสูงสุดครับสูงสุด250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือจุดสูงสุดนะฮะจากการประมาณการนะครับทีนี้ที่ประมาณได้ครับครับทีนี้ในช่วงแม่น้ำเพชรบุรีจากเขื่อนแก่งกระจานก่อนจะถึงเขื่อนเพชรนั้นมันก็จะผ่านอำเภอแก่งกระจานใช่ครับถ้าในอัตราที่น้ำทิ้งท้ายเขื่อนในอัตราอย่างเนี้ยสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้โทษฮะริมแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งอยู่ในเขตแก่งกระจานน้ำมันจะท่วมขนาดไหนฮะเฉพาะแก่งกระจานก่อนครับถ้าเอาระดับน้ำตรงนี้เป็นหลักนะครับน้ำขึ้นมาเนี่ยประมาณจากประมาณ20-30เซนติเมตรนะครับเพราะว่ามีบางแห่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วมันก็จะไหลไปก่อนเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่บาดท่วมไปเนี่ยนะครับสองฝั่งของอำเภอแก่งกระจานเนี่ยครับคงต้องมีแน่นะครับประมาณ20-30เซนติเมตรนะครับที่มันจะสูงกว่าตลิ่งเอาไว้โอเคเข้าใจละก็คือต้องเตรียมรับสถานการณ์ว่าน้ำท่วมถ้าเป็นไปตามนี้ซีนาริโอที่ต้องระวังมากที่สุดสูงสุดก็คือว่าน้ำมันจะท่วมตลิ่ง20-30เซนติเมตรเอากันอย่างนี้ก่อนนะฮะจุดแก่งกระจานทีนี้เอาละเมื่อสักครู่รัฐสมเกียรติบอกว่ามวลน้ำใช้เวลา10ชั่วโมงจึงจะถึงเขื่อนเพชรแปลว่าภายใน4 ทุ่มวันนี้ภายใน4ทุ่มวันนี้นะครับน้ำที่ทิ้งจากเขื่อนแก่งกระจานที่บอกว่า250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันก็จะถึงเขื่อนเพชรเอาละทีนี้พอถึงเขื่อนเพชรเราจัดการให้เขื่อนเพชรได้ทำหน้าที่อย่างไรครับขออนุญาตนะครับไอ้250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันไม่ได้มาก้อนเดียว250นะครับมันจะขยับเพราะเนื่องจากว่าน้ำเวลาน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะขยับค่อยๆขยับขึ้นนะครับเป็นจุดสูงสุดแล้วกันเราเรียกว่าจุดสูงสุดนะ250เนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับ 3-4 ชั่วโมงมันจึงขึ้นมาที่250นะฮะครับครับมันจะเป็นแบบคาดไม่ได้ขึ้นไปนะครับค่อยๆปรับเพิ่มมากขึ้นค่อยๆไหลออกค่อยๆไหลออกครับแต่คราวนี้จุดสูงสุดเรามองที่น่ากลัวไว้ก่อนแล้วกันจุดสูงสุด250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อมวลน้ำมาถึงเขื่อนเพชรตอน 4:00 น.เราจัดการอย่างไรครับสี่ทุ่มณขณะนี้นะครับขออนุญาตเรียนว่าเบื้องต้นนะครับณขณะนี้กรมชลประทานก็ได้พยายามที่จะพร่องบริเวณเหนือเขื่อนเพชรบุรีไปแล้วเพื่อจะให้น้ำช่องว่างเหนือเขื่อนเพชรมีมากขึ้นนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อน้ำมวล นี้ออกมาประมาณเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งปั๊บเนี่ยผมเข้าใจว่าหนึ่งในนั้นก็คือการอัดน้ำเข้าระบบชลประทานนะครับเพื่อที่จะให้ระบบชลประทานทำหน้าที่ในการระบายน้ำออกไปอันนี้ก็ได้มากไม่น้อยกว่า50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นมีส่วนหนึ่งนะครับณขณะนี้กรมชลประทานก็ได้จากการที่ได้รับรายงานนะครับเมื่อการประชุมคราวที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นะครับทางกรมชลประทานก็รายงานว่าจะมีการเสนอให้มีการชักน้ำเข้าไปร่องไปคลองระบายน้ำที่ได้มีการขุดไว้แต่ยังไม่สมบูรณ์นักให้เร่งการใช้งานให้มากขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำเข้าไประบบนะครับก่อนให้เข้าระบบก่อนนะครับจากนั้นตักน้ำที่เหลือน้ำที่เหลือเนี่ยก็จะมุ่งไปที่อำเภอบ้านลาดนะครับแล้วเข้าสู่อำเภอเมืองครับครับซึ่งจากการประมาณการในระยะทางประมาณสัก42กิโลเมตรจากที่ท้ายเขื่อนเพชรบุรีไปนะครับใช้ระยะเวลาประมาณสัก20ชั่วโมงนะครับอาจจะถึงที่นั่นนะครับอันนี้ก็อาจจะใช้ระยะเวลามากกว่าตอนบนหน่อยนึงเพราะว่าตอนบนเองมันชันกว่าครับข้างล่างนี่อาจจะลาดกว่าลาดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ระยะเวลานานกว่าครับครับนี่ผมทวนนิดนึงกันนะครับสมมติว่ามวลน้ำ
ระดับ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาถึงที่หน้าเขื่อนเพชรกลมๆ4ทุ่มแล้วกันกลมๆนะมันบวกลบนิดหน่อยกลมๆ4ทุ่มปั๊บเราจะมีปฏิบัติการตัดน้ำก่อนเข้าเขื่อนเพชรไปจำนวนหนึ่งถูกไหมใช่ครับใช่ครับตัดน้ำออกไปเข้าใจว่าทั้งซ้ายทั้งขวารวมได้สัก90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถูกต้องถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าไปลบออกจากจุดสูงสุดผมคิดเผื่อไว้ก่อนจุดสูงสุด250ลบ90ก็จะเหลือ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถูกไหม160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะเข้าสู่เขื่อนเพชรนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเขื่อนเพชรจากท้ายเขื่อนเพชรไปเราชาวบ้านตามริมเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองอำเภอบ้านแหลมก็จะเจอน้ำแหละถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับดังนั้นมวลน้ำตรงนี้160ลูกบาศก์เมตรนะครับเมื่อเข้าไปในเขื่อนเพชรมันต้องทิ้งออกมาทั้ง160หรือเปล่ามันก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วครับเพราะว่ามันก็ต้องทิ้งออกไปทั้งเลยใช่ไหมคะมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นเลยใช่ไหมคะมันก็ไปแล้วครับมันก็ไปตามแนวไม่มีทางเลือกอันนี้เข้าใจอันนี้เข้าใจได้อันนี้ไม่ว่ากันมันเป็นสภาพทางธรรมชาติทีนี้คำถามคือว่าไอ้เจ้า160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยจากเขื่อนเพชรถ้ามันจะไปถึงอำเภอเมืองตัวเมืองเพชรบุรีมันใช้เวลากี่ชั่วโมงนะฮะซึ่งประเมินครั้งนี้นะครับประมาณเกือบ20ชั่วโมงครับที่จะไปถึงเกือบ20ชั่วโมงเกือบอีก1วันนั่นนะครับครับดังนั้นถ้านับจาก 4-5 ทุ่มคืนนี้ก็นับไปจนกระทั่งถึงกลางดึกของคืนวันพรุ่งนี้วันที่7วันที่7ที่มันจะถึงตัวเมืองเพชรบุรีถูกไหมครับถ้าในระดับ160ประมาณนี้สมมติแบบสวรรค์ช่วยนิดนึงฟ้าช่วยนิดนึงคือยังไม่ได้เติมน้ำลงมาอะไรเยอะแยะนะใน160เนี่ยมันจะกระทบกับเขตเมืองของเพชรบุรีสักขนาดไหนอย่างไรน้ำมันจะขึ้นมาสักกี่เมตรคะเพชรบุรีเองนะครับบริเวณหน้าราชบุรีว่าเนี่ยจะรับได้ประมาณ150รับได้150นะครับเพราะฉะนั้นมันเกินไปได้มากนักหมายถึงยังไงคะรับน้ำได้หรือว่ายังไงคะรับน้ำได้150ครับความสามารถของตัวแม่น้ำเพชรบุรีผ่านตัวเมืองนะครับที่ระยะที่ปลอดภัยก็คือ150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ๋องั้นก็ขึ้นมาไม่มากหรอคะแล้วส่วนที่จะหรือเกินมันจะให้น้ำมันขึ้นมาเยอะไหมคะส่วน160เนี่ยมันเกิดไปไม่มากนักก็จะมีบางจุดที่รับผลกระทบแน่นอนครับบางจุดที่เป็นพื้นที่ต่ำที่ต่ำที่ต่ำเนี่ยมันจะแต่ว่าตอนนี้เองนะครับทางจังหวัดเองก็ได้แจ้งไปยังทางแหลมเพลท่านเทศบาลต่างๆนะครับปกป้องในพื้นที่ที่คิดว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญแล้วก็เพื่อไม่ให้น้ำท่วมเข้าไปนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้แล้วอีกอย่างคือมีการเร่งระบายน้ำออกให้มากกว่านี้บริเวณท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอท่าแหลมป้าอะไรไปหมดอันนี้พยายามเล่นกันอยู่นะครับเพื่อจะให้น้ำไม่แช่อยู่นานครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยจะกระทบไม่มากนักครับครับทั้งหมดนี้เราพูดบนข้อสมมติฐานว่าฟ้าไม่เติมน้ำลงมานะแต่ถ้าฟ้าเติมน้ำลงมาก็ตัวใครตัวมันใช่ไหมครับคุณสมเกียรติไม่ใช่ตัวใครตัวมันแล้วครับมันก็ต้องช่วยพักจ่ายมันก็ต้องช่วยทำให้มีน้ำเพิ่มมาคือทั้งหมดนี่เราพูดกันบนเงื่อนไขที่ไม่มีฝนลงมาหนักๆนะฮะแต่ถ้ามีฝนเติมลงมาหนักๆนี่ก็หนักพอสมควรถูกไหมฮะสถานการณ์มันจะยิ่งหนักกว่านี้ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับซึ่งจากการติดตามวันนี้นะครับที่มีการประชุมกันก็จะซักซ้อมกันแล้วก็ถามถึงสถานการณ์ของน้ำฝนที่ตกบริเวณเหนือเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่ตกจะตกมีโอกาสตกบ้างน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีตกอยู่นะครับเพราะว่าสถานีวัดน้ำฝนที่นั้นไม่มีนะครับเคยมีการติดตั้งไว้แล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับเราก็เลยติดตามจากเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็ได้รับรายงานว่าน้ำฝนยังตกอยู่แล้วน้ำก็ยังกำลังเข้าอยู่ครับครับค่ะครับทีนี้นอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยฝนจะซ้ำเติมหรือไม่ขนาดไหนยังมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนด้วยหรือเปล่าครับมีด้วยครับในตอนนี้แน่นอนหนึ่งก็คือในนั้นน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับที่สองถือว่าตอนนี้ระบบระบายน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเพชรบุรีออกไปนะครับที่มีคันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลหรือของอบต.ต่างๆที่มีทำอยู่ณขณะนี้บางจุดยังเป็นฟันหลออยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองก็หลายฝ่ายก็พยายามที่จะเอากระสอบทรายไปวางบ้างนะครับแล้วก็แข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างซึ่งตรงนี้เองก็ได้มีการสั่งให้มีการตรวจสอบความเข้มแข็งกันโดยทางปภ.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีมาตรการลงไปแล้วตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับในจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมเพื่อในเชิงป้องกันเอาไว้เลยไม่ต้องรอให้ฝนย้ายกันนะครับก็จุดประจำเลยแล้วก็ทางป้องกันบรรเทาสาภัยของจังหวัดเองก็ได้มีการระดมเครื่องจักรเครื่องมื
ไปไว้ที่สาระกลางจังหวัดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วครับซึ่งผมก็คิดว่าการเตรียมการอย่างนี้เป็นการเตรียมการรองรับล่วงหน้าซึ่งมาตรการต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี60ก็จะช่วยบรรเทาลงไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดว่ามันต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเรามีเวลาที่จะดูเรื่องของน้ำจะไหลไปจากเขื่อนแก่งกระจานผ่านเขื่อนเทศไปถึงอำเภอเมืองถึงออกถึงทะเลเนี่ยประมาณไม่น้อยกว่า1วันครับที่จะประเมินสถานการณ์แต่ในขณะนี้เราประเมินสถานการณ์มาวัน2วัน3วันแล้วครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีการทำความเข้าใจทำความตกลงไปแล้วนะครับแล้วก็เรายืดเวลาในการที่จะน้ำเนี่ยที่จะล้นคานระบายน้ำล้นหลายฝ่ายอาจจะคิดว่าเป็นน้ำล้นเขื่อนจริงขอเรียนว่าไม่ใช่น้ำล้นเขื่อนนะครับเป็นทางระบายน้ำที่เตรียมเอาไว้ในกรณีที่น้ำมากก็ให้ไหลผ่านช่องนี้ไปนะครับครับคำถามสุดท้ายครับดร.สมเกียรติครับถามกันจริงๆเถอะครับเพชรบุรีก็เคยมีประวัติถูกท่วมมาก็หลายครั้งและแต่ละครั้งนอกเหนือจากน้ำทะเลหนุนน้ำจากฟ้าเติมยังมีน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานเข้ามากระแทกกันนะครับเราก็เราไม่สรุปบทเรียนกันเลยหรือครับทำไมปล่อยให้น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมันทะลุขึ้นมาถึงระดับนี้ได้ครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสภาพการเกิดน้ำท่วมต่างจากปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมที่เกิดจากลุ่มน้ำแม่กระจันนะครับซึ่งตอนบนเองมีความจุของอ่างเก็บน้ำประมาณ40กว่าล้านลูกบาศก์เมตรแล้วปีที่แล้วน้ำเยอะน้ำล้นนะครับแล้วก็มาตอนล่างของใต้เขื่อนแม่ใต้อ่างเก็บน้ำแม่ประจันลงมาข้างล่างตอนนี้มีช่องว่างเยอะมากน้ำก็เลยโปรยมาข้างล่างอันที่หนึ่งนะครับตอนนี้ณเวลานี้นะครับเห็นว่าทั้งอ่างเก็บน้ำที่อยู่ปีกบนปีกล่างตรงกลางคือแก่งกระจานเนี่ยน้ำสองอ่างเก็บน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำครับสายหลุดไปละเอาสายหลุดเลยนะฮะค่ะสายหลุดแล้วฮะสายหลุดไปแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเอาโอเคเดี๋ยวเราสรุปกันงี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้เลยมั้ยงั้นขออนุญาตไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะ